สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 กระทบในวงกว้างส่งผลให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.จัดตั้งศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัยโควิด-19 ขึ้นเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีความต้องการอุปกรณ์หลายตัวที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมนำองค์ความรู้มาช่วยพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆที่แพทย์ต้องการโดยเฉพาะห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อความดันลบซึ่งปัจจุบันในหลายโรงพยาบาลกำลังขาดแคลนและสร้างไม่ทันต่อจำนวนผู้ป่วยจึงเกิดแนวคิดสร้างห้องต้นแบบความดันลบขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าตู้ความดันลบ Negative Pressure Cabinet สิ่งประดิษฐ์นี้มีชื่อว่าตู้ความดันลบชื่อภาษาอังกฤษคือ Negative Pressure Cabinet ออกแบบมาเพื่อให้ความสะอาดและรักษาความดันห้องให้กับบุคลากรด้านการแพทย์และคนไข้มีความปลอดภัยสูงสุดสามารถใช้งานได้ในหลายภารกิจตัวอย่างเช่นการคัดกรองผู้ป่วยการแยกคนไข้ติดเชื้อออกจากคนไข้ทั่วไปการกักตัวชั่วคราวในเวลาหลายๆวันการแยกคนไข้ในห้องพักคนไข้ออกจากกันนอกจากนี้ยังสามารถใช้เตียงให้เว้นระยะห่างจากกันได้โดยใช้ตู้ควบคุมความดันครอบไว้ในการออกแบบได้คำนึงถึงโครงสร้างให้มีน้ำหนักเบาจึงได้เลือกใช้ท่อ PVC ความหนาถ้าเทียบเท่าชั้น 13.5 สามารถเคลื่อนย้ายได้สามารถประกอบใหม่ได้สามารถนำมากลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆประกอบกับท่อ PVC ที่ต่อเข้ากับข้อต่อต่างๆได้เน้นไม่ให้ใช้สารเคมีในการประกอบหรือใช้กาวทินเนอร์ในการประกอบทั้งสิ้นเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในตัวห้องสำหรับตู้ความดันลบถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยทางการแพทย์และหลักวิศวกรรมในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งในและนอกสถานที่โดยมี3แบบดำเนินการระบบโครงสร้างตู้ความดันลบเป็นวัสดุภายในประเทศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อการใช้งานดูแลบำรุงรักษาและทำความสะอาดห้องได้ง่ายวัสดุอุปกรณ์ประกอบด้วยท่อ PVC ข้องอ90องศาข้อต่อ3ทางข้อต่อท่อรูกันซึมเกลียวเร่งแคมรัสสลิงเกลียวปล่อยและลวดสลิงผนังคุมด้วยแผ่นพลาสติกใสมาตรฐาน GMP หนา60ไมครอนจะเห็นได้ว่าตู้ความดันลบที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทำต้นแบบขึ้นมานี้ถือเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดนอกจากนี้ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยังได้จัดทำคู่มือผู้ใช้ให้ดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้โรงพยาบาลหรือผู้สนใจสามารถนำไปผลิตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป